กล้องวงจรปิด Easy Vid รุ่นใหม่ล่าสุดให้ความละเอียดภาพมากถึง3ล้านพิกเซลมองภาพตอนกลางคืนไกลถึง30เมตรทนต่อสภาพอากาศมาตรฐาน IP67 และสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับใน1กล่องจะมีอะไรบ้างอันบล็อกเลยนะครับอันบล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับกล้องวงจรปิด Power Adapter ฮุกสกรู3ชุดและคู่มือนะครับอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Easy Vid เลยนะครับความละเอียดมากถึง3ล้านพิกเซลเลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอาคารเลยนะกันน้ำมาตรฐาน IP67 เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเลนส์กล้องนะครับมีเสารับสัญญาณ Wi-Fi นะครับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เป็นสัญญาณ 2.4G นะครับด้านใต้เครื่องก็จะมีที่ใส่ Memory Card รองรับ Memory Card สูงสุดอยู่ที่256 GB เลยนะครับส่วนปุ่มสีดำด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่ม Reset เครื่องนะครับอันนี้จะไว้เสียบกับ Power Adapter ส่วนหัวตรงนี้ไว้เสียบสายแลนนะครับสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็สายแลนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับตอนที่เราได้กล้องไปใหม่นะครับแนะนำว่าให้กดปุ่ม Reset ทางด้านล่างนะครับเพื่อทำการตั้งค่าใหม่นะครับผมต่อมานะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Easy Vid นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าหลักแบบนี้นะครับแต่ไปที่รูปบวกตรงนี้นะครับเพื่อทำการเพิ่มกล้องนะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ QR code ของกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปสแกนได้เลยการลงทะเบียนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับภาพสดสวยมากนะครับภาพมีความละเอียดมากถึง3ล้านพิกเซลเลยนะอันนี้เป็นภาพสดจากกล้องวงจรปิดของ Easy Vid รุ่น C3TN เลยนะครับภาพสดสวยมากนะครับเก็บภาพได้มุมกว้างด้วยนะพอเราใส่ SD card เข้าไปที่ตัวกล้องแล้วนะครับเราสามารถดูภาพย้อนหลังได้ด้วยนะแต่ที่รูป Memory ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีบันทึกภาพย้อนหลังอยู่นะครับเราสามารถกดดูได้เลยนะจะมีภาพแล้วก็เสียงวันเวลาให้ดูหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูหมวกกันคืนกันมากนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องวงจรปิดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในห้องนะตอนนี้ผมก็ปิดไฟในห้องมืดแล้วนะครับภาพที่ได้นะครับจะเป็นขาวดำนะครับผมมีอินฟราเรดนะครับที่หน้ากล้องวงจรปิดนะครับก็จะมีอินฟราเรดแบบนี้มีแสงเตือนแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีผู้บุกรุกนะจะมีไฟสว่างจ้าแบบนี้นะครับให้รู้ว่ากำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับผมมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวสั่งซื้อที่หน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ